วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia นะครับช่องนี้เป็นช่องที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่มากมายนะครับมากที่สุดในเอเชียนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์และขณะนี้ท่านก็ได้มาอยู่ในรายการดาวดีเลขเด็ดซึ่งมีผมสุวิทย์หน้าเสมและคู่หูดูโอผมอาจารย์ตายเมื่องวดที่แล้วใครออกมา7ตัวเข้า5ตัวนะอาจารย์ตายของผมน็อกผมโดนน็อกตังค์นะโอเคนะครับก็เป็นคู่หูดูโอซึ่งเราก็จะมาหาเลขดีเลขเด็ดไอ้งวดที่แล้วเนี่ยในเดือนกรกฎาคมมันเป็นช่วงที่ถ้าใช้หลักวิชาอนุทักษาพยากรณ์นะเดี๋ยวคุยให้ฟังนิดนึงก็จะเป็นวิชาที่ย่อยเอาดาวเสวยยุลงมาเป็นวันจากที่มาเป็นปีลงมาเป็นวันนะผมมีดาวราหูเสวยยุผมทุกปีเนี่ย40วันก่อนวันเกิดและในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยตอนปลายมิถุนาถึงช่วงต่อระหว่างกรกฎาคมถึงสิงหาก่อนวันเกิดผมเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเกิดอะไรขึ้นคะไม่รู้โดนเยอะสังเกตว่าสังเกตที่ตาขวาปรากฏว่าลงไปหม่งพื้นพระสุธาหัวก็โนตากระช้ำไหลสะบักแถบทั้งขวาทั้งแถบไปหมดก็ยังมีที่มาเป็นพักพวกกันเขาจับกระดูกไหลผมเข้าที่ก็เลยเนี่ยยังวันนี้ถึงมาได้แบบเพราะใจรักแท้ๆใจรักที่เป็นห่วงท่านผู้ชมและที่สำคัญคือไม่ได้เห็นหน้าครูหลวงมานานแล้วแต่ไม่พอครูก็ไม่สบายไม่ค่อยงานหนักหักโหมเยอะไปหน่อยพักผ่อนน้อยนะคะเก็บเงินไม่ทันเก็บไม่ทันโอเคนะครับครับเพราะขอวันนี้เมื่อสักครู่ผมก็อัดเดียวไปเดี๋ยวให้อาจารย์ตายคุยบ้างค่ะโอเคใช้คนไอใช้คนไอนี่แหละค่ะช่วงวันไหว้ครูวันที่หนึ่งอะค่ะงานยุ่งมากเลยก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่โทรหาอาจารย์แล้วไม่ได้รับนะคะเพราะว่าเสียงก็ดังแล้วก็งานก็เยอะนะคะทั้งตากฝนทั้งพักผ่อนน้อยหวัดก็เลยรับประทานนะคะก็อาจารย์ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางขุนนนท์นะคะสอนวิชาเกี่ยวกับดาวนำโชคนะคะวิชาคิดคำนวณหวยออกมายังไงถึงได้ออกมาได้แม่นยำขนาดนี้นะคะแล้วก็คู่จับเรื่องของคู่ดาวเข้ามาผสมนะคะบอกได้เลยว่าเรากล้าท้ากล้าพนันว่าเข้าทุกงวดค่ะนะคะลองมาชมความสามารถของอาจารย์ได้นะคะในวันที่15นะคะสิงหาคมเดือนนี้นะคะก่อนวันหวยออกคุณรับไปเลยเน็ตๆค่ะในวันนั้นนะคะเราเปิดบรรยายฟรี1วันช่วงวันที่15นะคะ เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สนใจขอเชิญเลยนะคะไม่มีแล้วนะคะโอกาสนี้งามๆนะคะเพราะอาจารย์ปกติไม่ได้ให้ดูฟรีสอนฟรีค่ะนี่แหละค่ะเป็นโอกาสงามๆขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเชิญมาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็จะเปิดสอนในวันที่25 26แล้วก็28 3วันนะคะสนใจขอเชิญเลยนะคะหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะติดต่อยังไงอะไรไงถามทางยังไงติดต่อมาที่เบอร์อาจารย์นะคะ0887550254ค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสงามๆนี้นะคะไม่ต้องไปเชื่อใครเชื่อมั่นที่ตัวเองอย่างเดียวนะคะแล้วดูซิว่าหมอดูตาทิพย์ช่วยคุณได้ไหมนะคะค่ะก็ผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับค่ะวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนในวันศุกร์ทุกศุกร์นะที่ชมรมอาสมเจษดาจารย์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาหรือวัดสวนคีรีนะครับไปที่นั่นเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับและก็สอนวิชาสัตตะเลขานุปกรณ์ตอนนี้มีลูกศิษย์มาอยู่คือก็แยกทั้งคือวันพุธกับวันพฤหัสนะครับวันพุธก็สอนเวลาทั้งสองวันเนี่ยสอนเวลา10โมงถึงเที่ยงในวิชาสัตตะเลขานุปกรณ์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบุญนนท์และถ้าวันที่15ที่ท่านจะไปท่านผู้ชมถ้าจะไปนะฮะก็คงจะได้พบตัวเป็นๆของทั้ง3คนเลยฮะ3คือเป็นทีมด้วยกันเนี่ยมีผมสุวิทย์
มีท่านอาจารย์ตายมันคิดตายแล้วก็ท่านอาจารย์สอศิวเดชไปพบตัวเป็นๆกันที่นั่นนะวันนั้นก็ไปชุมนุมกันหน่อยแล้วนอกจากนั้นแล้วผมยังสอนอยู่ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสมแวงในวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์ถึงขั้นให้เลิกแล้วนะให้เลิกถึงขั้นที่จะให้หวยได้แล้วนะตรงนั้นนะแต่ส่วนวิชาที่จะให้หวยอะไรนั้นนะก็อาจารย์ถ่ายก็รับอาสาไปแล้วครับถ้าใครต้องการจะเรียนแนวของผมบ้างก็รวมๆกันมานะครับผมก็มีสูตรของผมแล้วมีวิชาโหราศาสตร์ที่จะเรียนกลับให้นะครับก็มาพบกันวันนี้อาจารย์ถ่ายว่าต่อไปค่ะแล้วนอกจากจะสอนวิชาดานนำโชคแล้วนะคะอาจารย์ก็ยังสอนวิชา24ถอดรหัสนะคะเป็นวิชาที่เอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสซึ่งจะแตกแหวกแนวจากชาวบ้านเขานะคะบอกได้เลยว่าแม่นโคตรๆนะคะแล้วนอกจากเอา24มาจับยังถอดรหัสยังไม่พอยังเอาไปแมทชิ่งกับ7ตัวก็ฐานด้วยบอกได้คำเดียวค่ะหาที่ไหนเรียนไม่มีแล้วนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่ง7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยคุณทำวิบากกรรมอะไรชีวิตถึงได้ตกต่ำขนาดนี้ทำไมต้องพบกับความรักที่รันทดทำไมถึงมีแต่คนโกงเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลาทำไมมีบ้านก็ไม่ได้อยู่ทำไมถึงโดนคนอื่นเอาเปรียบเราทำไมทำงานแล้วไม่เคยคงทนถาวรและบวกกับคำว่าวิธีแก้ด้วยค่ะนะคะเราคุยเยอะแล้วเนาะเรามาคุยเนื้อหาเรื่องของราหูย้ายดีกว่าค่ะนะคะคือดาวราหูย้ายเนี่ยนะในปฏิทินโหรมี2วิธีคือ1วิธีของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะคือเป็นนักบวชกับโหราศาสตร์ที่ทำปฏิทินโหรมาระดับแถวๆหน้าของประเทศไทยท่านก็กำหนดให้ราหูย้ายเข้าในราศีกรกฎในวันที่4ที่ผ่านมานะวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละวันศุกร์นั้นเป็นวันเกิดผมนะหลังวันเกิดผมก็โดนเลยนะศุกร์ขึ้น9ค่ำเดือน9เนี่ยนะก็ตรงกับวันแล้วก็ส่วนในหลักแนวทางของท่านพญาบริลักษ์เวชการอดีตนายกสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะฮะท่านก็ทำโดยแนวของดาราศาสตร์แล้วก็มีท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรเป็นผู้สืบทอดต่อมาหลังจากที่อาจารย์เทพสาริกบุตรก็จะมีท่านอาจารย์พลตำรวจตรีสุชาติเผื่อสกลค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์บุญศรีภักดีวิจิตรท่านก็ทำตามมาแต่ของท่านก็ไปสิ้นไปละวันนี้ตอนนี้ก็เลยเหลือแต่รุ่นลูกของท่านพลตรีท่านพลตรีสุชาตินะฮะที่ทำบัญชีโหรในระบบนิรายณวิธีซึ่งเป็นเอาปรากฏการดาวที่โคจรจริงบนท้องฟ้าตามแนวทางของดาราศาสตร์นะเรียกว่าดิจิเปียนเข้ามากำหนดว่าในคืนวันที่17สิงหาคมดาวราหูจริงย้ายจริงถ้าเราจะดูเปรียบเทียบว่าจะชัดไม่ชัดในวันคืนวันที่เราอัดรายการเนี่ยคือวันที่7เราอัดรายการแต่ว่ามันจะไปดาวจันทร์ก็จะไปปรากฏเป็นเต็มดวงในวันที่8นะในวันที่8เองเนี่ยดาวจันทร์จะเป็นจันทร์ปูละมีคือเป็นจันทร์เต็มดวงดาวจันทร์ในวันนั้นจะใหญ่มากใหญ่โตมากก็อยู่ใกล้โลกมากก็เลยเห็นได้ชัดส่วนในวันที่22สิงหาคมนั้นจะเป็นวันที่เป็นวันสุริยุปราคาเต็มดวงแต่คนไทยเราไม่ได้เห็นนะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับไทยคืออยู่ในที่ตรงข้ามเลยไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐอิลลินอยนะครับตรงนั้นก็ตรงนี้ท่านอาจารย์ผมนะท่านอาจารย์ดร.บิญโญพงษ์เจริญท่านได้อธิบายเอาไว้ถ้าใครสนใจก็ไปฟังได้นะครับในวันที่19ในวันที่19สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันเกิดของท่านด้วยก็จะมาอธิบายในเรื่องเกี่ยวเรื่องดาวจันทร์เรื่องเกี่ยวกับดาวอาทิตย์ที่เป็นอุปราคาทั้งหลายเลยนะตรงนี้ด้วยนะก็ไปฟังกันได้นะคิดว่าวันนี้เราก็จะมาดูผมมองไปที่ราศีทั้งหมดที่มีดาวปรากฏขึ้นอยู่ตามดิกีเพียนี่นะดวงแรกเลยที่ไปมองก็คือดาวจันทร์อาจารย์ตายดาวจันทร์เนี่ยมันจรลงมาอยู่ในราศีพฤษภตำแหน่งนี้เองเนี่ยดาวจันทร์โดยทั่วไปบอกว่าเป็นมหาอุดแต่มหาอุดของดาวทั้งหมด
มันมีองศาเฉพาะคือดาวจันทร์จะเป็นอุดเฉพาะ3องศาที่ในราศีพฤษภอยู่ในระหว่างดาวเสาร์แล้วผู้วิชาการไปหน่อยแต่ว่าท่านผู้ชมไม่น้อยที่เป็นนักโหราศาสตร์นะครับแล้วก็พูดย้ำมาดิลูกศิษย์ลูกหาผมดูอยู่ด้วยก็เลยบอกแต่ดาวจันทร์ตรงในวันที่16นั้นน่ะมันเลยไปแล้วมันเลยจาก3องศาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้องศาที่เลยจาก3เท่าหลายเลยเขาเรียกว่ามูลตรีโกณนะฮะมีลักษณะก็คือให้คุณเหมือนกันแต่ยังไม่เทียบเท่ามหาอุดปรมมอุดมหาอุดเนี่ยถือว่าให้คุณสูงมาดูด้านหลังของดาวจันทร์มีดาวมฤตยูเดินถอยหลังแล้วเดินเองอยู่ในราศีเมษด้านหน้าของดาวจันทร์ก็มีดาวศุกร์ก็ยังโคจรอยู่ในระหว่างลูกที่หกเอ้ยระหว่างตัวเองในบางตัวนะครับตรงนี้เองระหว่างลูกที่แปดและถัดมาลงมาดูในราศีกรกฎดาวอาทิตย์เตรียมตัวจะย้ายอยู่ใน29องศากว่าๆแล้วปลายเต็มทนแล้วพอในวันที่17ก็จะตอนเช้าก็จะสวนทางกับราหูสลับตำแหน่งเข้าไปนะราหูก็จะเข้ากรกฎดาวอาทิตย์ก็จะลงมาเป็นเกษตรตัวเองส่วนดาวพุธรออยู่แล้วในราศีสิงห์ถอยหลังกุดกุดรออยู่ก็ถึงเวลานั้นอีกสักวันสองวันดาวพุธจากสภาพถอยหลังมันก็จะกลายเป็นดาวพุธที่ให้คุณเพราะดาวพุธถอยหลังเข้ามาจุดสู่จุดดับให้คุณนะเรียงลงมาก็ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ดีถือว่าดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีแล้ว5เมื่อคราวที่แล้วก็เริ่มดีแล้วล่ะใช่ไหมก็ถึงมามาอยู่บ้านดาวอาทิตย์เลยเอาที่มาด้วยเลยเป็น519นะใช่ไหมหอหิวกันมาเลยตอนนี้ก็ยังอยู่อีกอะแต่ที่นี่ดาวอาทิตย์มันเพิ่งย้ายดาวย้ายเนี่ยผมก็ทางคอว่ามันมีครูบาอาจารย์สอนว่าดาวใหญ่ย้ายเนี่ยก่อนย้าย3วันถ้ามันย้ายแล้วหลังย้าย3วันตรงนี้ห้ามไม่เลิกห้ามการให้เลิกโดยเด็ดขาดใครในช่วงเวลานี้ขออภัยท่านมาดูคนนั้นท่านก็ต้องรับบทคำของท่านนะเพราะว่าเขาห้ามไว้นะฮะไม่มีการให้เลิกนะฮะใครเราขอเลิกในช่วงนั้นบอกขอไว้ไปวันไม่ได้ก็ดาวย้ายนะก็เมื่อถัดจากราศีกันก็มาเข้าราศีตุลไอ้ตัวนี้ไอ้ดาวก้าวเมื่อทีแล้วผมเลยจำไว้พูดไปออกไปแล้วมาพูดไปเดี๋ยวแต่ความนี้มันก็ยังดูเข้าท่าอยู่เหมือนกันก็ยังคือก็ยังไม่ขยับไปเท่าไหร่หรอกนะไอ้สี่กว่าวันเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆยังอยู่ที่จุดที่ดูดีดาวก้าวมาอยู่ใครมาดีหมดแล้วมาอยู่ในราศีธาตุลมมันก็เป็นพวกกันอยู่แล้วนะมาราศีพิจิกดาวเสาร์ย้ายลงมาอยู่ถอยหลังกุดอยู่ลงมานะอยู่ในธรรมโนแห่งเลิกแล้วยังมีพลูโตถอยหลังอยู่ในราศีธนูคือสรุปแล้วว่าดาวเรียงไปดับเลยนะ9ราศีเออ8ราศีทั้งหมดที่เกิด9ราศีเรียงไปดับไป9ราศีตรงนี้ดวงตรงนี้เขาต้องจะเจ็บขึ้นไปเขาเรียกว่าดวงมาลายเซียวหรือดวงพระจันทร์เซียวหรือดวงมาลายโยกคุณครับและเป็นดวงตุ๊กตาล้มลุกหมายความว่าเด็กที่เกิดในเนี่ยไม่มีอับจนหรอกไม่ตกอับต้องเติมให้ก็เด้งขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นเรามองดูแล้วอะไรที่มันเด่นๆนะผมก็มองเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีสายของอาจารย์ผมก็มองไปที่ราศีตุลมันตรีโกณกับดาวศุกร์ในราศีมิถุนแล้วไปตีกันครับดาวเนปจูนในราศีกุมดาวเนปจูนเนี่ยเปรียบเสมือนดาวศุกร์นะเพราะนั้นคุณที่ตีกันอยู่เพราะนั้นดาวศุกร์ก็เด่นดาวก้าวก็ดูดีดาวก้าวก็เด่นจุกดีจุกก้าวเด่นมันก็โอเคใช่ไหมไปดูสุดยอดดาวสองกับดาวห้าตีกันกันดิไอ้คู่นี้เลยดูดีผมก็เลยกำหนดไว้ว่า6 2 5และดาวก้ามันดีแล้วยังเหลืออีกดวงนึงดาว3อยู่ตรงราศีกรกฎเป็นนิดแต่ในจุดที่ดาว3อยู่ไม่ใช่นิดมันเป็นเทคนิคไว้ไปเรียนแต่ตรงนี้ผมเลยให้ดาว3ตรงนี้ให้ไปอยู่สูงเลยนะคู่กับ9ไปเลย3กับ9คู่โชคเทลิส
ได้มาผสมรวมกันทีหนึ่งนะครับก็แยกกันเอานะฮะแต่ผมเนี่ยจะซื้อละ625หรือ652อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะไม่ให้มันหลุดไปก็จะเล่นอะไร39เอาตัวอื่นเข้ามาใส่มัน539 639 239แล้วก็ว่าไปนะครับของอาจารย์ตายว่ามาอาจารย์ตายมีการเปลี่ยนมีเพิ่มอีกนิดเลยอาจารย์ตายนี่มาเพิ่มตัวดุท้ายเอายกกันไหมได้ค่ะได้ยกเลยเดี๋ยวตอนนี้เรามีเทคนิคแล้วเขาสามารถซูมเข้ามาได้เห็นชัดๆของอาจารย์ตายนะคะคือในส่วนของอาจารย์ตายเนี่ยมองว่าราหูวันน่ายังน่าจะอยู่นะคะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยลักมันเป็นเล็งราหูด้วยนะคะและอย่างราหูตัวเนี้ยหมายถึงโชคลาภหมายถึงเรื่องของเงินทองนะคะก็เลยยังคิดอยู่ว่าระหว่าง8กับ9น่าสนใจตัวไหนแต่ก็ต้องฟันธงว่าต้องเป็น8มากกว่านะคะประมาณนั้นส่วนเรื่องของดาว7นะคะต้องบอกเป็น7แล้วกันเนาะเพราะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเต๋ามันหมายความว่าไงเอา7เลยละกันชัดๆนะคะ7ตัวนี้โดดเด่นมากเลยโดยเฉพาะ2ตัวแรกที่อาจารย์ชอบนะคะก็คือ17นะคะแล้วก็ในตำแหน่งของดาวคานเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะคะเพราะว่าสวยนะคะมีสิทธิ์ที่จะมาด้วยนะคะแล้ว1ก็ยังรักอยู่กำลังโลเลว่าจะเอาไม่เอาก็เลยขอเพิ่มอีกตัวนึงละกันนะคะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะมาเพราะว่า1อันดับแรกก็เพราะว่าอาทิตย์เนี่ย องศามันแรงนะคะ I love you ละค่ะนะคะ นะคะดาวเสาร์เนี่ยค่ะมันก็เป็นเล็งดาวอาทิตย์ด้วยนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่อยากจะทิ้งดาวอาทิตย์ไปก็เลยบอกว่าขออีกสักตัวนึงละกันนะนะคะแล้วก็ที่มองอยู่ก็คือดาวพฤหัสนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยดาวพฤหัสก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะก็ในหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยเรามองว่าอาทิตย์เนี่ยมันเป็นอุตสาหะนะคะราหูมันเป็นสีดังนั้นคิดว่าไม่น่าจะพลาดว่ามันน่าจะมาคิดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มองเนี่ยดาวศุกร์ก็สวยเพราะศุกร์มันเป็นปุตตะราภะและเป็นทนังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและเงินล้วนๆเลยก็คิดว่าน่าจะมานะคะลองดูแล้วกันเนาะเผื่อจะมีโชคมีลาภอย่างน้อยๆสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ตายอยากฝากไว้ก็คือว่าให้ดูเป็นแค่แนวทางนะคะอย่าทิ้งชีวิตไว้กับเต่า นะคะเพราะมีคนอดควรมากๆเลยมาโทรมาค่ะอาจารย์สุวิทย์ขอ3ตัวบน2ตัวล่างค่ะอาจารย์ก็เครียดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตกลงอาจารย์เป็นผู้ออกหวยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเพราะมันเป็นสถิติจากการคาดคะเนวางก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะนะเพราะว่าเริ่มเมื่อยละนะคะมันเป็นหลักของหลักสถิติหรือหลักการวิธีการคิดจากดวงดาวนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สูตรในการถอดรหัสออกมาเหมือนที่เจ้าอื่นๆเข้ามานะคะและอีกอันนึงเนี่ยเราไม่ไปทับเส้นใครเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านเข้ามาแทรกแซงอาจารย์หลายคนเลยนะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปล้ำเส้นคูณเพราะเราไม่ได้ใช้สูตรในการถอดนะคะเราใช้ดวงดาวนะคะวันที่โคจรเข้ามานะคะเราใช้หลักของโหราศาสตร์เข้ามาคำนวณเราไม่ได้ใช้หลักของการคำนวณสูตรดังนั้นเราไม่ได้อยู่ในข่ายของทับเส้นคูณดังนั้นโปรดพิจารณาเป็นพิเศษหน่อยนะคะประมาณนี้เพราะว่าโดนอาจารย์หลายท่านในทาง YouTube อ่ะค่ะโทรมาคุกคามคุกคามคุกคามอาจารย์นะคะใช่มั้ยนะเราไม่มาคุกคามผมเราต่างคนต่างทําหน้าที่กันละกันนะคะต้องขออย่างนี้ละกันเนาะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่าให้ดูเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะรู้ว่าตัวเองมีโชคไม่มีโชคนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นแต่ละโชคของแต่ละคนบางคนให้ไปเป่งๆนะคะนะคะมีหลายท่านเลยนะคะให้ไปก็เล่นไม่ได้นะคะอย่างงวด327เนี่ยค่ะให้ไปนั่งอดควรค่ะว่าอาจารย์ไม่เห็นอูดเสียดายอาจารย์ให้แต่ไม่รักอ่ะก็เลยไม่เล่นนะคะอยู่ที่โชคของคุณล้วนๆเลยนะคะดังนั้นคุณอยากจะรู้ว่าคุณมีโชคหรือไม่มีโชคนะคะแนะนำว่าโทรมาปรึกษาก่อนทั้งเราจะบอกทั้งดวงชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะโชคลาภของคุณงวดนี้จะมีหรือไม่มีนะคะสามารถปรึกษาที่อาจารย์ต่ายหรืออาจารย์สุวิทย์ก็ได้นะคะติดต่อเข้ามาดูก่อนนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสหรือพลาดโอกาสของการเล่นไปนะคะงวดนี้คุณได้เยอะคุณจะได้เล่นได้เยอะงวดนี้คุณได้น้อยคุณจะได้เล่นอย่างมี
ระมัดระวังนิดนึงนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องโหราศาสตร์นะผมก็อยากจะเน้นให้ฟังยังผมเกิดคือถ้าเราทิ้งละเลยวิชาใดวิชาหนึ่งนะเราจะเสียโอกาสค่ะยังผมเกิดในปีผมเกิดเนี่ยวันศุกร์เกิดวันศุกร์ในปีนั้นวันศุกร์เป็นโลกาวินาศวันเสาร์เป็นอุบาทผมไม่อุบาทวันเสาร์อุบาทอยู่เรื่อยนะค่ะบางทีนอนอยู่แล้วตะขามขึ้นมากัดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราบางทีเรามองข้ามค่ะใช่มั้ยเราไปมูเฉพาะวันเดือนปีเกิดของเราและในช่วงวันเดือนปีเกิดของคุณเองนะคุณเกิดในยามอะไรดีถีอะไรตรงนี้ก็สำคัญนะครับวาสนาต่างกันนะคะเกิดวันเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะพี่น้องฝาแฝดยังเป็นคนละเรื่องคนละราวใช่ถูกต้องนะคนละเวลาห่างกัน4นาที5นาทีหรือนาทีนึงเนี่ยมันดาวมันเคลื่อนณจุดนั้นพอดีจังหวะที่ดาวเคลื่อนแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องเป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษากันลึกซึ้งนะฮะแล้วถึงแต่ว่าลูกศิษย์ผมน่ะที่เรียนอยู่ผมตอนนี้มันเริ่มเก่งแล้วบางคนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่โอ้โหทายมาได้ผมอึ้งเลยนะเออเป็นอย่างนี้ได้ไหมนั่นไปซะแล้วไปซะแล้วก้าวล้ำไปแล้วก้าวล้ำหน้าโอเคแต่ก็น่าภูมิใจนะคะได้เจอลูกศิษย์อย่างนี้ผมดีใจผมภูมิใจมากเลยว่าเออศิษย์ผมมันก้าวไปแล้วมันทายถึงรุ่นระหว่างแล้วมันเอาระหว่างมาทายเอาดาวมาทายอุ้ยตบมือให้การช่างเรียนเลยเพราะว่าสุดยอดหนูลูกดีมากเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าใกล้กับชั้นชิดเนาะโหราศาสตร์เนี่ยต้องดูละเอียดนะค่ะคุณจะมาบอกวันเกิดวันเหมือนเดียวกันเนี่ยแต่คนละเวลาคนละเรื่องทำไมพี่น้องฝาแฝดทำไมไม่เหมือนต่างกันคนหนึ่งวิถีชีวิตของรุ่งเรืองมากเป็นระดับผู้จัดการเจ้าของธุรกิจอีกคนหนึ่งโอ้ยังเป็นลูกน้องต้องต่อยอยู่เลยนะคะอยู่ที่วาสนาอยากรู้วาสนาคุณโดดเด่นยังไงติดต่อเราเข้ามานะคะแต่ก่อนจะจบรายการเนาะนะคะเราก็คงต้องฝากอีกนิดนึงนะคะชอบเรารักเราก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและใกล้ๆติดตามก็จะมี Subscribe กระดิ่งไงคะกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะคะเนี่ยจ้างถ่ายเป็นกระดิ่งผมไม่เห็นนะไม่เห็นหรอคะข้างๆเขาไว้ติดตามอะค่ะกดเข้าไปเลยนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่พลาดการติดตามจากเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังไม่พอนะคะอย่าลืมสกิปเพื่อนฝูงนะคะเข้ามาด้วยโอ้พอไหมสกิปเพื่อนดูแล้วพอไหมคะไม่พอจะต้องมีเครื่องรางของขลังนะคะในการกระตุกโชคลาภอย่างคุณป้าสี่พระสหายอยุธยานะคะซื้อกำไรอยู่นะคะของอาจารย์ไปถูก4งวดติดเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยคุณป้าอะไรนะมงคลอะไรนะใจซื่อใช่ไหมถ้าจำใจซื่อมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะนั่นแหละติดต่อเข้ามาซื้อหินนะคะถ้าเกิดอยากถูกอยากมีเครื่องรางของขลังช่วยกระตุ้นโชคลาภของคุณก็จะมีนะคะจะเป็นหินไฮไลท์นะคะหินดูดซับนะคะจะได้มีโชคมีลาภดูดเงินดูดทองดูดเงินกระเป๋าเข้ามาจะใช้ทั้งเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการค้าก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่เส้นกลางแล้วก็เส้นเล็กนะคะมี3เส้นนะคะประมาณนี้สนใจก็ติดต่ออาจารย์ไก่โดยตรงที่หมายเลข0887550354นะคะจะได้มีโชคลาภไปเหมือนกับหลายๆท่านที่ได้ไปนะคะครับเนาะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ของผมก็เหมือนเดิมนะ0880172129ต้องการจะตรวจสอบดวงชะตาหรืออยากจะให้เลิกตั้งเลิกทำอะไรจะเปิดร้านจะทำอะไรใหม่นะแต่งงานแต่งการอะไรก็โอเคได้นะครับหรือจะปรับดวงชะตาก็ผมก็ต้องปรับดวงผมนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้แม่เพราะดวงเพราะว่าดาวราหูเข้ามากรกฎผมก็โอเคแล้วอยากกระซิบนิดนึงค่ะว่าอาจารย์ต่ายเกิดราศีกรกฎค่ะนะคะชัวร์เต็มนะคะผมราศีเมษผมก็โอเคนะช่องทางหาเงินกับราหูใช้ได้เลยก็ติดต่อเราได้นะครับเราสองคนคู่ดูโอเราก็จะมาพบท่านทุกวันจันทร์หลังลอตเตอรี่ออกหลังเหมือนออกแต่เราของผมเน้นที่จะซื้อลอตเตอรี่นะผมไม่แทงหวยหรอกเพราะส่วนมากแทงก็ถูกก็ไม่ได้ตังค์โดนเบี้ยวซะเป็นหลักแต่ดีใจนะคะมีคุณอัคเดชนะคะแล้วก็จำชื่อได้ไม่หมดนะคะคุณอัคเดชคุณยงนะคะ
ได้ผูกหวยกับอาจารย์ต่ายแล้วได้สมนาคุณยังไงอาจารย์ก็ต้องขอบคุณณที่นี้ก่อนนะคะที่ยังไม่ลืมครูบาอาจารย์ยังไม่ลืมการช่วยเหลือส่งเสริมนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็อยากสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือคุณไม่ต้องไปเชื่อใครค่ะเชื่อมั่นตัวเองอยากรู้ว่าหวยออกอะไรคุณมาเรียนกับอาจารย์ต่ายเท่านั้นค่ะนะคะงั้นเราลาแล้วกันเนาะลาแล้วครับหมดเวลาแล้วถึงหมดเวลาละนะคะเราท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ